สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อกล้องส่องวัตถุมงคลนะครับหรือว่าส่องพระเครื่องนะครับซึ่งวัตถุมงคลหรือพระเครื่องต่างๆก็จะมีลักษณะขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นพระเหรียญบ้างพระผงบ้างนะครับแล้วก็มีขนาดไซส์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสำหรับกล้องส่องวัตถุมงคลเองเนี่ยหรือว่าส่องพวกเครื่องประดับอัญมณีนะครับสำหรับกำลังขยายที่เหมาะสมกับสายตาของเรานะครับก็มีประมาณ 10x นะครับกล้องขนาดเล็กนะครับที่สามารถพกพาได้ง่ายนะครับชิ้นนี้นะครับก็ประมาณ20ปีที่แล้วชิ้นนี้นะครับก็ประมาณ15ปีที่แล้วชิ้นนี้ก็ประมาณ10ปีที่แล้วส่วนชิ้นนี้ก็ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับที่ได้ทำการซื้อมานะครับกล้องชิ้นแรกที่ผมเคยได้ครอบครองนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเป็นตัวเรือนสีทองเลยนะครับก็ยังใช้ส่องได้อยู่นะครับถือว่าโอเคก็เริ่มมีความโยกบ้างแล้วนะครับถ้าได้ขันน็อตไหนก็จะดีนะครับนี่นะครับมาดูชิ้นที่2กันบ้างนะครับขนาด 10x นะครับเปิดออกมาเป็นไงครับนี่นะครับนี่นะครับก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็มองแล้วก็สบายตานะครับแต่ตอนซื้อก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้จับถนัดมือนะครับชิ้นใหญ่ถ้าเทียบกับชิ้นนี้นะครับนี่นะครับก็ส่องสบายตาดีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าส่องนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกปวดเมื่อยล้าสายตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการเห็นรายละเอียดของวัตถุมงคลต่างๆนะครับเช่นเนื้อหรือมวลสารอะไรเนี่ยก็อาจจะสู้กล้องราคาแพงไม่ได้นะครับบอกแบบนี้เลยก็เพราะว่าเนื่องจากว่าได้เคยสัมผัสชิ้นเลนส์ต่างๆมาแล้วนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคความแตกต่างมันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้เคยลองหลายรุ่นมาแล้วนะครับมาดูชิ้นนี้กันบ้างนะครับชิ้นนี้นะครับก็สวยนะครับมีไฟนะครับส่องตอนกลางคืนได้นะครับสามารถที่จะส่องดูวัตถุมงคลนะครับหรือว่าประดับอะไรต่างๆหรือว่าวัตถุที่มีชิ้นขนาดเล็กนะครับเช่นการมองหาตัวเลขบ้างอะไรบ้างนะครับที่มีโค้ดตัวเล็กๆนะครับก็มีไฟส่องก็จะได้เปรียบนะครับนี่นะครับก็สว่างพอใช้ได้นะครับกับวัตถุที่มีขนาดเล็กนะครับเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะอีกรุ่นนึงนะครับการที่เราจะส่องดูวัตถุมงคลเพื่อจะดูมวลสารอะไรต่างๆนะครับพวกหลอดแสงไฟต่างๆเนี่ยก็จะมีผลในการทำให้เราตีคุณภาพของเนื้อองค์พระนะครับผิดเพี้ยนไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอีกข้อนึงนะครับก็คือแสงธรรมชาติจะเป็นแสงที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดเห็นเนื้อเห็นมวลสารนะครับเห็นความลึกของเส้นต่างๆนะครับได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นกล้องนิคอนนะครับที่ซื้อมาได้ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับก็ลังเลอยู่นานนะครับเพราะว่ามีราคาแพงแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราชอบในการส่องวัตถุมงคลจริงๆนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้หากล้องที่มีคุณภาพดีนะครับเลนส์คุณภาพดีนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับก็ดูที่คุณภาพของยี่ห้อของตัวเรือนของคุณภาพเลนส์ไว้ก่อนนะครับซึ่งในการส่องวัตถุมงคลเนี่ยบางท่านชอบนะครับในการส่องก็ใช้เวลานานในการส่องนะครับอย่างน้อยก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันจะทำให้เกิดอาการสายตาล้าได้นะครับถ้าหากว่าเราส่องผ่านเลนส์ไม่ดีนะครับเหมือนเราใส่แว่นตาที่เลนส์ไม่ได้คุณภาพนะครับก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าสายตาได้นะครับซื้อที่ร้านกล้องที่เขาขายพวกกล้องเลนส์นิคอนอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกร้านที่มีการการันตีมีการรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นร้านที่มีการนำเข้านะครับอย่างถูกต้องนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับนะครับที่ให้มาในกล่องมีแค่นี้เองนะครับคู่มือนะครับโฟกัสดิสแทนส์นะครับ25มิลนะครับอันนี้ก็มาดูที่อยู่ในถุงกันบ้างนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนนะครับนี่นะครับเรียกว่าลักษณะคล้ายๆหยดน้ำนะครับ
ดี๋ยวผมให้ดูบอดี้รอบๆก่อนนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเขียนว่า XP นะครับ Nikon 10X Made in Japan นะครับก็คือกำลังขยายนะครับอยู่ที่ 10X นะครับซึ่งก็เหมาะสมในการที่จะส่องวัตถุมงคลนะครับส่องเครื่องประดับอะไรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อพวกนี้นะครับวัสดุพวกนี้นะครับก็เป็นวัสดุที่มีชิ้นงานที่ดีนะครับแล้วก็ได้คุณภาพอยู่พอสมควรนะครับนะครับก็เขาจะสุดที่ประมาณตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้ทำการส่องแล้วนะครับถามว่าเป็นยังไงก็รู้สึกเลนส์พวกนี้ให้ความนุ่มแล้วก็สบายตามากนะครับในการส่องนานๆนะครับก็ผมก็สามารถส่องได้นานเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รู้สึกเมื่อยล้าอะไรนะครับแต่ว่าเทคนิคการส่องอย่างนึงก็คือบางท่านอาจจะเคยสงสัยว่าต้องหลับตาไหมต้องหลับตาซ้ายหรือหลับตาขวาไหมนะครับแล้วแต่ความถนัดบางคนก็ถนัดสายตาขวาบางคนก็ถนัดสายตาซ้ายนะครับในการส่องเนี่ยสมมติว่าเราใช้กล้องส่องไปที่สายตาข้างใดข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งไม่ต้องหลับตานะครับเพราะว่าถ้าคุณหลับตาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างที่หลับนะครับเกิดอาการล้ากว่าตาข้างที่ส่องอีกนะครับซึ่งก็มองแบบสบายๆนะครับเหมือนมองออกไปตามท้องถนนได้เลยนะครับเหมือนมองธรรมชาตินะครับปกตินะครับไม่ต้องไปเกรงสายตาเพื่อขยี้ตาอะไรอย่างนั้นนะครับลองฝึกดูนะครับส่องก็คือไม่ต้องหลับตาข้างที่ไม่ได้ส่องนะครับก็จะทำให้เราอยู่กับวัตถุมงคลได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดอาการเมื่อยล้าสายตานะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับมาดูที่คุณภาพของเลนส์นะครับซึ่งผมไม่มีความสงสัยเลยนะครับว่าคุณภาพเลนส์ยี่ห้อ Nikon จะดีหรือไม่นะครับเพราะว่าจากเลนส์ที่เป็นกล้องถ่ายรูปพวก DSLR อะไรพวกนี้นะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าชิ้นเลนส์ต่างๆพวกนี้นะครับยี่ห้อก็การันตีอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูที่ความสว่างบ้างนะครับซึ่งกล้องนิคอนรุ่นนี้นะครับผมได้มีการในวันที่ซื้อเนี่ยผมได้มีการเปรียบเทียบกับอีกยี่ห้อนึงนะครับซึ่งมีราคาที่ขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับอย่างนิคอนรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 2,900 บาทนะครับแต่ว่าอีกรุ่นนึงเนี่ยอยู่ที่ 3,100 บาทห่างกัน200บาทนะครับก็ลังเลอยู่นานนะครับผมก็ส่องโดยปกติเนี่ยผมจะชอบส่องผ้าผงนะครับวันนั้นก็ได้ทดลองทำการส่องอยู่นานเลยนะครับส่วนพระเหรียญไม่ได้เตรียมไปนะครับอาศัยเหรียญบาทเอานะครับในการส่องเทียบกันนะครับที่ร้านถ้าหากว่าใครลังเลนะครับว่าเราชอบส่องผ้าผงเราชอบส่องพระเหรียญอะไรพวกนี้นะครับก็เราจะใช้กล้องรุ่นไหนดีนะครับกล้องรุ่นไหนบางคนบางท่านก็อาจจะบอกว่ายี่ห้อนี้สิส่องพระผงดียี่ห้อนี้สิส่องพระเหรียญดีอันเนี้ยอยากให้เราไปทดสอบด้วยสายตาของตนเองนะครับว่าเราชอบลักษณะรุ่นบอดี้การจับถือแบบไหนนะครับลักษณะรูปทรงแล้วก็ลักษณะของแบรนด์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็การรับประกันนะครับพวกเลนส์พวกนี้นะครับเขาจะมีความสว่างในตัวนะครับแล้วก็พวกการตัดแสงสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วัตถุนะครับที่เราส่องไปแล้วเนี่ยกับวัตถุที่เป็นสภาพจริงกับวัตถุที่มองเห็นในกล้องเนี่ยผ่านเลนส์นะครับมันใกล้เคียงกันไหมนะครับสีสันจากวัตถุเนี่ยมันตรงกันไหมไม่ใช่ว่าเอ๊ะตาเปล่ามองอีกสีนึงแต่พอสองกล้องแล้วเป็นอีกสีนึงซึ่งมันผิดเพี้ยนกันมากเนี่ยก็มันเลนแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับนี่นะครับพวกกล้องลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถส่องได้สบายตาเลยนะครับซึ่งที่เล่าตกค้างไปนะครับที่เทียบกับอีกรุ่นนึงนะครับสำหรับรุ่นนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโฟกัสเร็วมากไม่หลุดโฟกัสง่ายแต่ว่านิคอนอันนี้นะครับดึงโฟกัสอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าหากว่าได้โฟกัสแล้วเนี่ยผมมองผ่านเลนเนี่ยผมรู้สึกประทับใจกว่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่านิคอนจะโฟกัสยากหน่อยนะครับถ้าหากว่าแสงไม่พอนะครับแสงไม่พอเนี่ยถ้าไม่ใช่แสงธรรมชาตินะครับโฟกัสยากเหมือนกันครับใช้เวลานานกว่า อีกยี่ห้อหนึ่งอยู่เท่าตัวหนึ่งเลยนะครับก็รู้สึกว่าอันนั้นนะโฟกัสไวนะครับแล้วก็อยู่ในที่มืดเนี่ยก็สามารถโฟกัสได้ไวนะครับสองเรื่องสองผ้าเหรียญผ้าผงอะไรมองเห็นม้วนสารเหมือนกันไหมเนี่ยผมให้คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าผมมาหักคะแนนเรื่องการโฟกัสนะครับแต่ว่าความนุ่มนวลของเลนความคมชัดผมรู้สึกว่าชิ้นเนี่ยนะครับเลนก็ให้ความนุ่มนวลตากว่านะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยส่องอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับเทียบกันไปเทียบกันมานะครับร้านก็
จดีมากเลยนะครับก็ลองเทียบกันดูถ้าเราสามารถเลือกได้1ชิ้นนะครับอะไรที่จะอยู่กับเรานานที่สุดและเรามีความชอบนะครับซึ่งโดยส่วนตัวมีความชอบนิคอนอยู่แล้วนะครับเรื่องเลนเรื่องกล้องอะไรของเขาต่างๆนะครับก็เลยตัดสินใจไม่ยากนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกนิคอน 10X รุ่นนี้มานะครับเลือกมาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ลักษณะก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กแล้วก็กระทัดรัดกว่านะครับพอเรารู้สึกว่าเรามีความชอบในการส่องนานๆนะครับก็เริ่มจะมองวัตถุที่มีคุณภาพของเลนที่ดีนะครับมีความสว่างแล้วก็มีการตัดแสงสะท้อนมีกำลังการขยายมีการมองภาพที่เห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็สีสันจากวัตถุเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากของจริงมากนะครับแล้วก็เลนที่ให้ความคมชัดนะครับสว่างสวยสบายตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการโฟกัสอีกนะครับก็สำคัญเช่นกันนะครับขอฝากข้อคิดในการส่องวัตถุมงคลอีกอย่างนึงนะครับก็คือสำหรับใครที่ชอบส่องวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือว่าของผู้อื่นนะครับแนะนำนะครับเวลาจับนะครับให้จับด้านข้างนะครับหรือว่าจับขอบนะครับในการส่องวัตถุมงคลนะครับนะครับให้จับด้านข้างหรือขอบนะครับของวัตถุมงคลนะครับเราจะไม่นิยมจับตรงด้านหน้าขององค์พระเลยนะครับหรือว่าของวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเหรียญหรือผ้าผงก็ตามนะครับเพราะว่าลายนิ้วมืออะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะไปทำลายเนื้อแล้วก็ทำลายมวลสารขององค์พระหรือว่าวัตถุมงคลได้นะครับจับก็จับด้านข้างนะครับแล้วก็ส่องไล่ไปเรื่อยๆนะครับตาที่ไม่ได้ส่องนะครับก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องขยี้ตาไม่ต้องเกรงนะครับปล่อยตามสบายๆนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถส่องไล่ดูเนื้อมวลสารวัตถุมงคลได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการถนอมสายตานะครับไม่ให้สายตาเราเนี่ยเกิดความล้านะครับหลังจากที่เราส่องพระไปแล้วนะครับนี่ก็อีกประการหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขเกี่ยวกับการส่องวัตถุมงคลต่างๆนะครับทั้งผ้าเหรียญทั้งผ้าผงทั้งวัตถุมงคลชนิดต่างๆแล้วก็ในการส่องอัญมณีนะครับพวกเครื่องประดับชิ้นเล็กๆอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็กล้องพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ท่านมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจบการแชร์ประสบการณ์การใช้กล้องส่องพระส่องวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ส่องเครื่องประดับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ